สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอัมเทรนีโดยแม่หมออัมธรรมธาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันอังคารมาดูกันว่าชาววันอังคารเนาะนะคะมีนิสัยและตัวตนอย่างไรกันบ้างสับสนกันนะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดแฟนกดกริ๊งกริ๊งกด see first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยอะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนาะนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันอังคารเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยสิคนที่เกิดในวันอังคารนะต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจินตนาการที่โดดเด่นนะเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณรู้ว่าชีวิตของคุณมีทางเลือกและเลือกได้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วก็คุณเป็นผู้เลือกอยู่เสมอนะคุณมีจินตนาการที่ดีมีไอเดียที่โดดเด่นนะคะคนที่เกิดในวันอังคารเนาะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันอังคารขอดูพลังงานหน่อยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะดูเข้มแข็งนะแต่ภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะอาจจะดูเหมือนแข็งแข็งนะมีความแมนๆนะแข็งแข็งทื่อๆแต่ว่าในใจเนี่ยต้องบอกว่ามีความอ่อนโยนนะคะมีความบางครั้งบางทีก็มีน้อยอกน้อยใจด้วยเหมือนกันนะเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยด้วยเหมือนกันนะแต่หลักๆแล้วจะมีความเป็นมีความกล้าหาญซะเป็นส่วนใหญ่เนาะกล้าหาญถึงแม้จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ต้องบอกไม่ค่อยหวั่นหวั่นไม่ค่อยหวั่นกลัวนะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะแต่ก็จะมีความอ่อนโยนนะคะมีความเมตตากรุณาบานีกับเพื่อนมนุษย์ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคนที่เกิดในวันอังคารนะที่ใส่ในตัวตนเป็นอย่างไรอีกขอดูพลังงานหน่อยเป็นคนใจปั้มนะเป็นคนใจปั้มเป็นคนที่เป็นสายเปย์นะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่นหรือเป็นเจ้าคนในคนเหมือนกันนะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ขยันนะและเป็นคนที่เข้าถึงผู้คนได้ดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบช่วยเหลือผู้คนมีความแข็งแกร่งในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียดายอะไรอ่ะเป็นเสียไม่ค่อยเสียดายเพราะว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสามารถของตัวเองมั่นใจในศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้อ่ะเป็นผู้ให้ชอบให้คนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นนะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้คนตลอดเวลาเป็นสายเปย์สายช่วยเหลือนะคะชอบทำบุญสุนทานนะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะอะไรอีกที่เป็นตัวตนแล้วก็เป็นนิสัยของคนที่เกิดในวันอังคารถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่อย่างที่บอกไปแข็งนอกแต่อ่อนในบางครั้งบางทีเป็นคนที่เก็บอะไรมาคิดคนเดียวนะไม่ค่อยปรึกษาคนอื่นเก็บความเครียดเก็บความทุกข์เก็บความคิดมากกังวลใจมาคิดอยู่คนเดียวนะหรือว่าทุกข์อยู่คนเดียวเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกคนอื่นว่าตัวเองรู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเก็บความทุกข์ความไม่สบายใจไว้ที่กับตัวเองเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนิสัยและตัวตนของเขาแล้วก็บางครั้งบางทีเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ไม่ค่อยบอกใครอะนะดูแลตัวเองนะดูจากพลังงานตรงนี้คือเหมือนเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยบอกใครไม่ค่อยสื่อสารกับใครไม่ค่อยไม่อยากทำให้ใครผิดเขาเรียกว่าเป็นห่วงคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นลักษณะนี้นะแล้วบางครั้งบางทีจะปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะเนื่องจากว่าบางทีรวมไปถึงปวดกระบอกตาบ่อยด้วยนะเนื่องจากว่าบางครั้งบางทีทำงานหนักทำงานเยอะนะหรือว่ามีความคิดเยอะคิดหนักคิดมากกับหลายในเรื่องนะคะหรือว่าจะใช้ความคิดในเรื่องสร้างสรรค์บ่อยๆก็ได้นะคะหรือว่าบางครั้งบางทีก็สงสารคนอื่นเยอะนะเห็นคนอื่นลำบากไม่ได้อยากจะช่วยเหลือแล้วก็ไปคิดมากคิดกังวลแทนคนอื่นเขานะอาจจะเป็นในลักษณะนี้อะไรอีกที่เป็นนิสัยนะแล้วก็ตัวตนของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองถึงจะเจอปัญหาอุปสรรครอบด้านขนาดไหนก็แล้วแต่หนักหนาขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ต้องบอกว่าไม่ยอมแพ้นะมีความเชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะมีความหนักเอาเบาสู้นะมีความเชื่อมั่นนะในศักยภาพและความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดก่อนลงมือหรือตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง
นะจะไม่รีบร้อนนะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจะเป็นคนคิดเยอะนั่นแหละคิดเยอะคือฉลาดอ่ะคิดเยอะคือฉลาดนะคะฉลาดที่จะจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้มันรอดพ้นปลอดภัยแล้วก็หาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อคำตอบที่ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ทีนี้ในเรื่องของความรักนะคนที่เกิดในวันอังคารในเรื่องของความรักนะมีความมีนิสัยเนาะหรือต้นๆอย่างไรในเรื่องของความรักคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันอังคารนะในเรื่องของความรักเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คือเสน่ห์เนี่ยมันเกิดจากความเก่งความฉลาดความสามารถของคนที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารเนี่ยมีความโดดเด่นนะหรือว่ามีเสน่ห์มากเพราะเป็นคนเก่งมีความสามารถศักยภาพสูงถ้าทำงานอะไรก็แล้วแต่ความเก่งความจะฉายแววความเก่งความเป็นผู้นำความกล้าหาญอะไรเงี้ยออกมาเลยซึ่งเนี่ยคือเสน่ห์ของเขานะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันเสน่ห์ของเขาจะออกจากการทำงานจากความเป็นผู้นำจากการที่ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้พร้อมๆกันอะไรเงี้ยมีความสามารถค่อนข้างสูงนะคะเสน่ห์ของเขาจะออกแบบเนี้ยจะมีคนชื่นชอบเขาเยอะนะคะในเรื่องของความรักนะนิสัยและตัวตนของเขาเป็นอย่างไรอีกต้องบอกว่าเป็นคนรักครอบครัวนะรักใครแล้วรักใครรักจริงนะคนที่เกิดในวันอังคารนะรักใครรักจริงรักครอบครัวด้วยนะคะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะมีโอกาสที่จะมีสามีภรรยาหรือมีลูกมีหลานนะคะเนื่องจากว่าเขามีความตั้งใจนะคือรักใครรักจริงแล้วก็จะแพลนอนาคตระยะยาวเลยนะถ้าเกิดเขาตัดสินใจคบใครหรือเลือกใครแล้วต้องบอกว่ามันจะเป็นไปตามนั้นเลยนะคะเขาจะมีความตัดสินใจค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสิคนที่เกิดในวันอังคารในเรื่องของความรักต้องบอกว่าเป็นคนที่ชัดเจนนะชัดเจนจะไม่ค่อยคลุมเครือนะมีความกล้าหาญมีความชัดเจนในเรื่องของความรักชอบใครรักใครก็จะบอกไปตรงๆนะคะชัดเจนนะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่อาจจะเป็นคนที่บ้างานคนนึงนะเขาอาจจะไม่ได้หวานแหววหวือหวานะบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าเขาโฟกัสเรื่องงานอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาว่างเว้นจากงานหรือการงานอะไรต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะหวานมากเขาจะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อย่างดีนะเขาจะเป็นคนในลักษณะนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักด้วยเหมือนกันนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะในเรื่องของความรักนิสัยและตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันอังคารนะนิสัยและตัวตนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเอ้ยเป็นคนจริงจังนะคือคนที่เกิดในวันอังคารเวลาคบใครจะไม่ได้คบเผื่อเลือกหรืออะไรต่างๆนะจะคิดไปยันแบบแต่งงานอะไรต่างๆเลยอ่ะจะเป็นคนจริงจังแล้วก็วางแผนอนาคตในระยะยาวนะในเรื่องของความรักเขาจะทุ่มเทเต็มที่เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นคนจริงจังถ้าเขาบอกว่าจะแต่งงานบอกว่าจริงจังก็คือตามนั้นเลยนะคนที่เกิดในวันอังคารคือพูดอะไรเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกให้เห็นให้มั่นใจด้วยนะคะคนที่เกิดในวันอังคารนะในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าจะแต่งงานจะพิสูจน์ตัวเองหนุนนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาพูดอะไรต้องบอกว่าเป็นไปตามนั้นเลยเขาจะพิสูจน์ให้เห็นเขาจะเห็นว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเพราะนั้นแล้วเขาจะแสดงให้เห็นให้คุณมั่นใจในตัวเขาได้เลยว่าเขาจริงจังแล้วก็เอาจริงแล้วก็ตั้งใจด้วยเป็นคนรักครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงรักใครรักจริงรักใครรักคนเดียวนะจะไม่ค่อยครบซ้อนนะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะอะไรอีกที่เป็นตัวตนแล้วก็นิสัยของคนที่เกิดในวันอังคารถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เป็นคนมีเสน่ห์เนาะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะเสน่ห์เนี่ยต้องบอกว่าเสน่ห์จากความสามารถอย่างที่บอกไปนะอาจจะมีเสน่ห์จากการที่คุณอาจจะทำงานอะไรที่เป็นงานที่จะต้องเจอกับคนเยอะก็ได้นะงานอาจจะเป็นงานที่ต้องเจอกับคนเยอะต้องรู้จักคนเยอะต้องพบปะกับผู้คนค่อนข้างมากนะก็เลยต้องอัธยาศัยดีต้องรู้จักคนเยอะๆเนาะมันก็เลยจะทำให้บางครั้งบางทีคนที่คบกับคนที่เกิดในวันอังคารเนาะอาจจะมีหึงหวงน้อยอกน้อยใจกังวลใจนะเนื่องจากว่าเขาต้องเจอคนเยอะๆนี่แหละแล้วเขาก็มีเสน่ห์มากเสน่ห์คือเสน่ห์มันเป็นความสามารถของเขาเลยอะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคนที่เกิดในวันอังคารพอเสน่ห์แรงอะไรอย่างเงี้ยดูโดดเด่นดูแบบ
ดูมีความโดดเด่นในตัวเองสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้คนที่คบกับคนที่เกิดในวันอังคารเนาะจะมีความรู้สึกกังวลใจหรือว่ามีความรู้สึกหึงหวงนะคะแต่จริงๆแล้วเขาอ่ะเป็นคนรักใครรักจริงอยู่แล้วนะมีความเด็ดเดี่ยวนะในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในวันอังคารมีโอกาสรับราชการอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเขาจะมีความหนักแน่นหนักมั่นคงในเรื่องของการงานค่อนข้างสูงนะมีโอกาสที่จะทำงานอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงในชีวิตนะเขาจะทำอะไรตามแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นมีแผนที่ค่อนข้างชัดเจนรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยก็จะมีแผนชัดเจนคบใครคบคนเดียวแล้วจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีการแพลนอนาคตในเรื่องของความรักไปยังแบบจุดที่เขาเรียกว่าเป็นการแต่งงานเป็นความมั่นคงเลยนะเขาจะมีความเด็ดขาดในตรงนี้แล้วเขาก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักแบบนี้ด้วยเนาะโอเคและนี่คือคำทำนายของคนที่เกิดในวันอังคารนะเป็นตัวตนแล้วก็นิสัยของคนที่เกิดในวันอังคารนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอยู่เบื่อเบื่อเตือนรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย